เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคก็มาถึงกันที่แบบฝึกหัดที่ 10.3 แล้วนะครับก็จะอยู่ที่หน้า 29-30 เนาะก็มันก็จะมีหลายข้อด้วยกันแต่เราจะมาเริ่มกันที่ข้อแรกกันเลยนะครับผมข้อแรกเนี่ยเขาเป็นโจทย์เกี่ยวกับอะไรก็เดี๋ยวไปอ่านโจทย์กันเนาะข้อแรกเขาพูดว่าในการเตรียมสารละลายปริมาตร 100.0 มิลลิลิตรเนี่ยครับที่มีความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนเนี่ยหรือ OH- นะครับ 1.0 มต่อลิตรต้องใช้แบเรียมไฮดรอกไซด์หรือ BaOH ห้อย2เนี่ยกี่กรัมนั่นเองทีนี้ถ้าน้องสังเกตดูเนี่ยมันก็จะมีความคล้ายๆประมาณว่าคล้ายๆกับพวกตรวจสอบความเข้าใจหน้า27หรือว่าพวก24นี้อยู่นิดนึงตรงที่ว่าดูค่อนข้างจะมีเกี่ยวข้องกับพวกปริมาณสารอยู่เล็กน้อยเช่นสารละลายปริมาตร100มิลลิลิตรอะไรงี้ถูกต้องปะแล้วก็มีความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนเนี่ยอยู่1มลต่อลิตรแล้วก็ยังมีถามเรื่องกรัมอีกทีนี้ทำยังไงพี่ต้องบอกก่อนว่าพี่ขออนุญาตไม่ลงไปที่ปริมาณสารแล้วนะครับเพราะว่าตรงนี้ถ้าลงอ่ะมันจะเยอะมากจริงๆพี่จะพูดแค่อะไรที่มันเกี่ยวข้องจริงๆนะครับโอเคเมื่อเราอ่านโจทย์อย่างนี้ปุ๊บเราจะเริ่มยังไงเอ่ยสิ่งที่โจทย์ถามอ่ะคืออยากรู้ว่าเราต้องใช้แบเรียมไฮดรอกไซด์กี่กรัมถูกต้องปะที่ว่าจะมีปริมาตรเนี่ยอยู่100มิลลิลิตรด้วยแล้วให้ความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนเนี่ยออกมาเป็น1มลต่อลิตรหรือก็คือโมลาร์ถูกต้องปะอันนี้เป็นเบสิกที่ทุกคนต้องรู้นะครับว่ามวลต่อลิตรคือโมลาร์นะครับผมโอเคทุกครั้งเลยที่น้องควรทำคืออะไรเอ่ยคือเขียนสมการเคมีที่มันเกิดขึ้นมานะครับเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นโดยในข้อนี้ก็จะเป็นแบเรียมไฮดรอกไซด์ถูกต้องปะเราจะเขียนเอควิสหรือไม่เขียนก็ได้นะครับแต่ว่าคือถ้าอยู่ในห้องสอบอย่างที่พี่พูดไปเวลาเราทดเนี่ยเราไม่เขียนเพื่อความรวดเร็วแต่ว่าถ้าแสดงวิธีทำเราควรเขียนเสมอนะครับผมโอเคแบเรียมไฮดรอกไซด์ถูกต้องปะมันเป็นเบสแก่จำได้ไหมว่าเบสแก่ก็คือพวกเบสของโลหะหมู่1กับหมู่2แบเรียมอยู่หมู่2เพราะฉะนั้นเป็นเบสแก่นะครับผมมันก็จะแตกตัวให้แบเรียมไอออนนะครับ2บวกเอควียสกับไฮดรอกไซด์ไอออนเนอะลบ1เอควียสแต่ทีนี้ไฮดรอกไซด์ไอออนให้กี่ตัวตรงนี้ต้องระวังนะครับมันให้2ตัวเนื่องจากอะไรเราดูฝั่งซ้ายฝั่งขวาสิถ้าสมมติว่าตอนแรกน้องไม่รู้ว่ามันเลขดุลเท่าไหร่เนี่ยน้องก็ค่อยๆดูว่าฝั่งซ้ายกับฝั่งขวามันมีธาตุตัวนั้นเท่ากันหรือยังนะครับตามหลักการการดุลสมการเคมีทั่วไปเลยดูจากแบเรียมถ้าสมมติตอนแรกเราไม่เขียนเลขดุลนะครับแบเรียมซ้ายขวามีจำนวนเท่ากันหรือยังเอ่ยเท่ากันแล้วถูกต้องป่ะมี1-1ทั้งคู่ทีนี้มาดูที่ไฮดรอกไซด์ไฮดรอกไซด์ฝั่งซ้ายมี2ตัวฝั่งขวามีตัวเดียวสิ่งที่เราต้องทำก็คือดุลเลข2เข้าไปเพื่อให้มันเป็น2ตัวเท่ากันทั้ง2ฝั่งนั่นเองนะครับหรือเราจะดูที่เลขเราจะดูที่ผลรวมของไอออนก็ได้นะครับประจุรวมไอออนฝั่งซ้ายเราจะเห็นว่าประจุรวมไอออนเนี่ยมันเป็น0มันไม่มีไอออนเกิดขึ้นถูกต้องปะพอเป็นฝั่งขวาเนี่ยแบเรียมมันเป็น2ลบถ้าตอนแรกเรายังไม่ใส่เลขดุลเข้าไปเนี่ยน้องจะเห็นว่าเป็นแบเรียม2ลบกับไฮดรอกไซด์ลบเดียวเมื่อผลรวมไอออนรวมออกมาเนี่ยมันเป็นบวก1ติดบวก1อยู่ถูกต้องปะถ้าเราอยากให้มันเป็น0ก็คือหารลบเข้าไปเพิ่มอีกตัวนึงซึ่งลบในสมการฝั่งขวาเนี่ยมันก็มีแค่ไฮดรอกไซด์แล้วก็เลยต้องคูณ2เข้าไปเพื่อให้มันเป็น2ลบไปเจอกับบวก2กลายเป็น0นั่นเองถูกต้องไหมครับโอเคตรงนี้ทันกันเนาะเราก็จะได้สมการตรงนี้ขึ้นมาอันนี้เป็นเบสิกนะครับพี่ก็เลยพูดค่อนข้างเร็วนิดนึงโอเคต่อมาสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรเอ่ยก็คือค่อยๆดูว่ามีความสัมพันธ์อะไรเพื่อตั้งสมการขึ้นมาได้ครับน้องคือข้อนี้โจทย์เขาให้อะไรบ้างเอ่ยเขาให้มาว่าสารละลายเนี่ยมีปริมาตร100มิลลิลิตรถูกต้องปะโอ้แป๊บนึงพี่กำลังสูบโอเค100มิลลิลิตรกับเขาอยากให้ผลสุดท้ายออกมาเนี่ยความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนเนี่ยมันเป็น1.0 โมลาร์หรือมวลต่อลิตรเนาะนี่คือสิ่งที่เขาอยากได้แบบเขาวอนสิ่งนี้ให้ออกมาเป็นสิ่งเนี้ยเขาก็เลยอยากรู้ว่าเราจะต้องใช้แบเรียมไฮดรอกไซด์เนี่ยทั้งหมดกี่กรัมเนาะซึ่งแล้วก็ไอกรัมตรงเนี้ยละลายอยู่ในปริมาตรที่เป็น100มิลลิลิตรด้วยเพราะเขากำหนดมาถูกต้องป่ะ
นี่คือสิ่งที่เขาวอนละลายอยู่ในนี้ด้วยเนาะโอเคทีนี้เราค่อยๆตีความเนาะอย่างแรกคือน้องต้องเทียบอะไรเอ่ยเทียบโมลของแบเรียมไฮดรอกไซด์กับไฮดรอกไซด์ไอออนครับน้องว่ามันจะเท่ากันได้ยังไงอันนี้เป็นคีย์ในการทำนะฮะเพราะว่าโมลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เชื่อมทุกอย่างเข้าไว้ด้วยกันครับน้องคือคืออย่างนี้ครับคือเราอ่ะไม่สามารถใช้อย่างอื่นมาเชื่อมกันได้เช่นแบเรียมไฮดรอกไซด์กรัมเท่านี้ไฮดรอกไซด์ไอออนน่ะจะออกมาเป็นกรัมเท่านี้เราไม่สามารถเชื่อมกันตรงนี้ได้ครับน้องเนื่องจากมันมีในเรื่องของกรัมตรงของแบเรียมไอออนตรงนี้อีกซึ่งมันจะทำให้ความสัมพันธ์ในการหาของน้องมันยุ่งยากขึ้นสมการน้องจะติดตัวแปรเยอะเป็นตัวแปรกรัมของแบเรียมไฮดรอกไซด์แบเรียมไอออนแล้วก็ไฮดรอกไซด์ไอออนอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งมันจะทำให้ลำบากในการคำนวณด้วยแล้วก็อย่างที่พี่เคยอธิบายไปในข้อก่อนๆว่าโมลอ่ะมันเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ถูกต้องไหมครับว่าโมลของแบเรียมไฮดรอกไซด์อย่างเงี้ยจะมีความสัมพันธ์กับโมลของแบเรียมไอออนด้วยแล้วก็มีความสัมพันธ์กับโมลของไฮดรอกไซด์ไอออนเช่นเดียวกันแต่ทีนี้แต่ละตัวเนี่ยโมลมันจะไม่เท่ากันทั้งหมดแบบนี้เลยมันจะต้องมีเลขอะไรมาเกี่ยวข้องครับเลขดุลถูกต้องไหมน้องจะต้องเอาเลขดุลมาหารอย่างแบเรียมไฮดรอกไซด์เลขดุลเป็น1หารด้วย1แบเรียมไอออนเลขดุลเป็น1หารด้วย1ส่วนไฮดรอกไซด์ไอออนเลขดุลเป็น2เราเลยหารด้วย2หลักการตรงนี้อย่างที่พี่เคยอธิบายไปนะครับเนื่องจากสมมุติถ้าเราดูเนี่ยว่ากลุ่มก้อนเนี่ยในการเกิดสมการ1สมการเนี่ยแบเรียมไฮดรอกไซด์คือมี1ก้อนจะทำให้เกิดแบเรียมไอออน1ก้อนและไฮดรอกไซด์ไอออนเนี่ย2ก้อนถูกต้องปะเมื่อเราเทียบอย่างนี้โมลคือก้อนตรงนั้นเป็นเหมือน represent หรือว่าตัวแทนของก้อนนั้นใช่ไหมถ้าน้องจะดูว่าสมการเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันเกิดทั้งหมดกี่ครั้งอย่างที่พี่พูดไปเนอะว่าโอเคมันอาจจะเกิดได้เป็นพันล้านล้านครั้งเลยก็ได้แต่สุดท้ายเมื่อเราดุลออกมาเนี่ยทอนออกมาเนี่ยมันจะมีอัตราส่วนที่เท่าเดิมเราก็เลยสามารถดูในแค่สมการเดียวตรงนี้ได้เลยว่าแบเรียมไฮดรอกไซด์มี1ก้อนมันจะไปเท่ากับก้อนของไฮดรอกไซด์ไอออนทั้งหมดได้ปะไม่ได้ถูกต้องปะเพราะก้อนของไฮดรอกไซด์ไอออนทั้งหมดเนี่ยมี2ก้อนในขณะที่ถ้าเรามีแบเรียมไฮดรอกไซด์อยู่แค่ก้อนเดียวถูกต้องปะถ้าเรามีแบเรียมไฮดรอกไซด์อยู่แค่ก้อนเดียวเนี่ยเราจะเกิดโมเลกุลของไฮดรอกไซด์ไอออนเนี่ยทั้งหมด2ก้อนถูกต้องปะแล้ว1มันเท่ากับ2มั้ยไม่เท่าเราก็เลยต้องหารด้วยเลขดุลของมันนั่นเองเพื่อให้สุดท้ายเนี่ยมันอัตราส่วนออกมาเป็น1เท่ากับ1ที่พี่เคยอธิบายไปเมื่อนานมาแล้วเนาะใครฟังตรงนี้แล้วงงกลับไปดูของเก่านะครับจะได้เก็ทมากขึ้นโอเคนะครับผมเมื่อเราได้อย่างนี้ปุ๊บเราก็กากบาทแบเรียมไฮดรอกไซด์แบเรียมไอออนนี้ทิ้งไปเถอะเพราะว่าเราไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการที่จะดูถูกต้องปะเราก็เลยได้ว่าโมลของแบเรียมไฮดรอกไซด์ตรงเนี้ยเท่ากับโมลของไฮดรอกไซด์ไอออนทั้งหมดหารด้วย2ถูกต้องป่ะครับอันนี้คือความสัมพันธ์ที่เราได้ออกมาเป็นคีย์ในการทำต่อไปถูกต้องไหมโอเคนี่คือเมื่อน้องได้อย่างงี้เสร็จแล้วปุ๊บสิ่งที่น้องต้องทำก็คือดูว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างแล้วเอาความสัมพันธ์ตรงนั้นน่ะไปหาเป็นโมลอย่างแรกที่เราเห็นชัดเจนก็คือเขาให้มาเรื่องของสารละลายเนี่ยมันมีปริมาตรเท่านี้กับอะไรเอ่ยกับความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนที่เขาต้องการให้สุทธิมันได้ถูกต้องปะเราก็รู้ชัดเจนเลยว่าเราจะสามารถหาเป็นโมลของไฮดรอกไซด์ไอออนได้เนื่องจาก1ให้มาเป็นความเข้มข้นกับปริมาตรเอาความเข้มข้นคูณปริมาตรสุดท้ายเราจะได้เป็นโมลตรงนั้นออกมาถูกต้องไหมเราก็มาเขียนตรงนี้ได้เลยเนอะว่าโมลของไฮดรอกไซด์ไอออนเนี่ยมันก็จะเป็นความเข้มข้นพี่เขาใช้เป็นตัว C นะครับเอาใช้เป็นอย่างนี้ดีกว่าเนาะสัญลักษณ์นี้เก็ทกว่าความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนคูณกับ V แล้วทั้งหมดหารด้วย2จะเท่ากับโมลของแบเรียมไฮดรอกไซด์ซึ่งความเข้มข้นไฮดรอกไซด์ไอออนตรงเนี้ยมีค่าเป็น1โมลต่อลิตรก็คือ1เนาะส่วน V ตรงนี้เป็น100มิลลิลิตรอันนี้1โมลต่อลิตรเนาะอันนี้เป็น100มิลลิลิตรเมื่อน้องดูหน่วยเนี่ยหน่วยปริมาตรเนี่ยมันเป็นหน่วยเดียวกันหรือยัง
ยังถูกต้องปะเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นให้มันเป็นหน่วยเดียวกันเพื่อให้มันสมการออกมาเนี่ยตัดกันได้ถ้าสมมติน้องเช็คดูที่หน่วยเนี่ยอย่างหลักการหน่วยของที่พี่เคยสอนไปถูกต้องปะถ้ามันเป็นหน่วยเดียวกันหน่วยมันจะตัดได้แบบลิตรตัดลิตรอะไรเงี้ยแต่ณปัจจุบันเนี่ยมันยังเป็นมิลลิลิตรกับลิตรอยู่หน่วยยังไม่ตัดกันสุดท้ายผลที่ออกมาเนี่ยมันจะยังไม่ได้เป็นหน่วยของโมลที่เราต้องการเป็นโมลของไฮดรอกไซด์ตรงนี้เนาะโอเคเราก็จะต้องเปลี่ยนหน่วยของลิตรตรงนี้ก่อนก็เขียนเหมือนเดิมเนาะโมลของแบเรียมไฮดรอกไซด์จะเท่ากับ1โมลต่อลิตรคูณกับ100มิลลิลิตรซึ่งอย่างที่พี่เคยสอนไปว่ามิลลิมันคือ10กำลังลบ3ถูกต้องปะถ้าเราเอามิลลิตรงนี้ออกมาแล้วก็แค่คูณด้วย10กำลังลบ3แทนแล้วก็เติมลิตรเหมือนเดิมเอาไว้นะครับมิลลิตรงนี้คือเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้ใช้สีอื่นแล้วกันเนาะโอเคแล้วทั้งหมดนี้ก็หารด้วย2เหมือนเดิมนะครับหน่วยลิตรก็จะตัดลิตรตรงนี้ออกไปเองนะโอเค2ตัด100เหลือเป็น50นะครับ50คูณกับ10กำลังลบ3ก็สุดท้ายแล้วก็คูณกับ1ก็เท่าเดิมอยู่ดีเนอะเพราะฉะนั้น1เราไม่ต้องสนใจแล้ว50คูณกับ10กำลังลบ3น้องก็จะได้ออกมาเป็น5คูณ10กำลังลบ2นั่นเองหน่วยเป็นโมลนะครับพอลิตรตัดลิตรไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เห็นไหมว่าหน่วยมันถูกต้องเพราะว่าเราอยากได้โมลของแบเรียมไฮดรอกไซด์ออกมาถูกต้องปะมันก็จะเป็นโมลเท่ากัน2ฝั่งก็แปลว่าเราทำออกมาถูกต้องแล้วโอเคทีนี้น้องอาจจะถามต่อว่าพี่เราหาโมลแบเรียมไฮดรอกไซด์ไปทำไมนะคือถ้าเด็กหลายๆคนหรือน้องหลายๆคนเนี่ยจำได้ว่าปริมาณสารสัมพันธ์อะที่เราเคยเรียนไปอะโมลมีความสัมพันธ์อะไรกับกรัมปะมีถูกต้องปะคือตอนแรกที่พี่ไม่ได้พูดไปอ่ะเพราะว่ามันถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของปริมาณสารเนาะที่1คืออย่างที่พี่บอกไปว่าเราอ่ะหาความสัมพันธ์ของระหว่าง2ตัวคือแบเรียมไฮดรอกไซด์กับไฮดรอกไซด์ไอออนเนี่ยหาความสัมพันธ์มันขึ้นมาก่อนปุ๊บแล้วเรารู้ว่าโมลของไฮดรอกไซด์ตรงเนี้ยจากสิ่งที่โจทย์ให้มาโอเคแน่ๆและว่าเราหาโมลของไฮดรอกไซด์ได้เรายังไงทีเนี้ยเราก็เลยติดโมลของแบเรียมไฮดรอกไซด์ไว้ก่อนเมื่อสรุปออกมาตรงนี้ปุ๊บเราก็เลยแบบถ้าน้องหลายคนลืมปริมาณสารนะน้องก็จะอองว่าเอ้ยเราหาโมลแบเรียมไฮดรอกไซด์ไปทำไมนะแต่ถ้าน้องคนไหนจำได้แต่แรกอะน้องก็จะทำไปโดยที่เหมือนกับว่า make sense อยู่แล้วว่าอ๋อโอเครู้แล้วว่าหาโมลแบเรียมไฮดรอกไซด์ไปทำไมเพราะว่าโมลเนี่ยน้องมีความสัมพันธ์ยังไงเอ่ยขออภัยนะพี่ลืมเพิ่มนะโมลของแบเรียมโมลไม่ใช่แค่โมลของแบเรียมไฮดรอกไซด์นะครับแค่ตัวเดียวนะครับน้องคือโมลของธาตุหรือโมเลกุลทุกตัวเลยว่าโมลอ่ะมันจะมีความสัมพันธ์กับกรัมที่มีอยู่จำนวนโมลอ่ะจะมีค่าเท่ากับจำนวนกรัมของธาตุหรือโมเลกุลหรือไอออนอะไรนั้นๆอ่ะหารด้วยมวลโมเลกุลของตัวมันเองมวลโมเลกุลพี่ขอใช้เป็นตัว MW นะครับย่อมาจาก Molecular Weightมวลโมเลกุลเนาะซึ่งอันนี้ก็เหมือนกันน้องหลายคนก็จะให้จำเป็นสูตรเหมือนกันคือจริงๆอ่ะที่มามันก็มีเหมือนกันน้องแต่ว่าที่มาตรงเนี้ยพี่คิดว่ามันไม่ค่อยคุ้มค่าในการเข้าใจเท่าไหร่เพราะว่าค่อนข้างเยอะแล้วก็มันไม่เชิงว่าเยอะหรอกพี่ว่าไม่จำเป็นจริงๆอ่ะเพราะว่าสูตรมันสั้นจริงๆน้องแล้วใช้ไปเรื่อยๆอันนี้เป็น1สูตรที่พี่คิดว่าจำไปค่อนข้างคุ้มค่ามากกว่าการเข้าใจเพราะว่ามันเร็วอ่ะสิ่งที่น้องจำก็แค่จำว่าโมลคือจำกรัมหารด้วยมวลโมเลกุลของตัวมันเองแค่นี้เองซึ่งเมื่อน้องจำเบสิกของปริมาณสารได้น้องกลับมาตรงเนี้ยสิ่งที่น้องได้สุดทีอ่ะน้องก็จะรู้แล้วว่าอ๋อในเมื่อโจทย์อยากได้กรัมเนี่ยถ้าเราหาเป็นมวลออกมาก่อนอ่ะก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่ามวลโมเลกุลอ่ะมันเป็นเหมือนค่าคงที่ที่เราจะรู้เองอยู่แล้วนะฮะรู้ได้เองอยู่แล้วในการเปิดตารางธาตุหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่พี่บอกไปว่าแล้วแต่สนามสอบว่าจะให้ค่าตรงนั้นมาไหมจะให้ค่ามวลอะตอมมาไหมอะไรเงี้ยก็แล้วแต่สนามสอบเลยอย่างที่พี่พูดไปว่าส่วนใหญ่ให้อยู่แล้วแต่ถ้าเราจำได้เราจะได้เปรียบนะครับผมโอเคเมื่อเราได้มาตรงนี้เสร็จปุ๊บว่าโมลของแบเรียมไฮดรอกไซด์เป็นเท่านี้เราจะหากรัมต่อไปได้เนาะเ
เราได้ว่ามวลแบเรียมไฮดรอกไซด์เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ5คูณ10กำลังลบ2ถูกต้องปะสิ่งที่ออกได้คือกรัมตรงนี้หารด้วยมวลโมเลกุลทีนี้มวลโมเลกุลของแบเรียมไฮดรอกไซด์อะครับน้องก็ถ้าใครมีตารางธาตุก็สามารถเปิดหาได้เลยนะว่าอะไรเท่าไหร่เป็นอะไรหนักเท่าไหร่บ้างก่อนอื่นคือแบเรียมนะครับหนัก137แบเรียมเป็น1ตัวที่พี่จำไม่ได้นะครับพี่พูดไปเลยตรงนี้เนาะออกซิเจนหนัก16ไฮโดรเจนหนัก1นะครับเพราะว่าแบเรียมไฮดรอกไซด์ไม่ใช่ตัวที่ฮอตฮิตในการทำบทปริมาณสารเท่าไหร่แต่ถ้าในบทกรดเบสนี่ก็อาจจะเจอได้มากขึ้นนะครับถ้าเทียบอัตราส่วนกันระหว่างบทของกรดเบสกับปริมาณสารเนาะทีนี้เมื่อน้องได้แล้วว่าแบเรียมหนัก137ออกซิเจนหนัก16ไฮโดรเจนหนัก1ผลลวกออกมาน้องจะได้เป็น171ถ้าใครไม่ทันค่อยๆบวกเลขได้นะครับ16บวก1ได้17แล้วไฮดรอกไซด์เนี่ยตรงเนี้ยมีทั้งหมด2ก้อน17คูณ2ตรงเนี้ยมันจะได้เป็น34นะ34ไปบวก137เนี่ยน้องจะได้ออกมาเป็น171นะครับผมโอเคเมื่อน้องได้เลขตรงนี้เสร็จปุ๊บน้องก็เอาไปแทนค่าข้างบนต่อเลยก็จะได้เป็น5คูณ10กำลังลบ2ตรงนี้เท่ากับกรัมหารด้วย171ตรงนี้นะครับผมน้องก็แค่เอา171ขึ้นไปคูณกับ5คูณ10กำลังลบ2นั้นก็จะได้เป็นกรัมของแบเรียมไฮดรอกไซด์ออกมาแล้วว่ากรัมแบเรียมไฮดรอกไซด์มีค่าเป็น171ขึ้นมาคูณเนาะ5คูณ1ได้57คูณ5ได้3 5 5ทด3 5 1 5ทด3เป็น8 8 5 5คูณ10กำลังลบ2เนอะซึ่ง10กำลังลบ2มันก็คือหารด้วย100นั่นแหละ8 5 5หารด้วย100มันก็จะเป็น 8.55 กรัมนั่นเองครับผมเป็นคำตอบของข้อนี้เนอะคือมันเป็นเชิงปริมาณสารไปเลยอะข้อนี้โอเคเนอะเดี๋ยวพี่จะสรุปให้ฟังใหม่ตั้งแต่ต้นเมื่อเราอ่านโจทย์เสร็จปุ๊บเนี่ยคือเหมือนเขาให้ค่าอะไรต่างๆนานามาเนี่ยน้องคือถ้าโจทย์เป็นคำนวณอ่ะจริงๆสิ่งที่น้องต้องโฟกัสในการอ่านโจทย์เป็นพิเศษอ่ะคือคำถามครับว่าคำถามเขาถามอะไรเมื่อน้องเห็นคำถามอ่ะว่าเขาถามอะไรอ่ะน้องก็จะมีเหมือนกับว่าความ make sense และว่าโจทย์อ่ะน่าจะให้ทำอะไรประมาณไหนอย่างข้อเนี้ยโจทย์เขาให้หาว่าแบเรียมไฮดรอกไซด์อ่ะว่ามันใช้ทั้งหมดกี่กรัมถูกต้องปะเพื่อให้เมื่อแตกตัวออกมาเนี่ยให้เป็นไฮดรอกไซด์เนี่ย1โมลาร์แล้วเขาก็ยังให้ปริมาตรมาอีกเมื่อน้องอ่านโจทย์อย่างนี้ปุ๊บน้องเมคเซนส์ได้เลยว่าอ๋อหากรัมเขาอยากให้หากรัมสุดท้ายเราจะทำยังไงเพื่อให้หากรัมไปเชื่อมกับตรงโมลต่อลิตรตรงนั้นได้ก็แน่นอนว่าเราต้องเปลี่ยนกรัมเป็นโมลเหมือนกันถูกต้องปะอันเนี้ยเมื่อน้องสมมติว่าถ้ามองในภาพของปริมาณสารเนาะน้องก็จะ make sense ตรงนี้แหละว่าเราต้องเปลี่ยนกรัมอ่ะให้เป็นโมลเพื่อไปเชื่อมกับความเข้มข้นตรงนั้นให้ได้ปุ๊บเมื่อน้องได้อย่างงี้ปุ๊บมี mindset ตรงนี้ในหัวน้องก็ตั้งสมการขึ้นมาก่อนเพื่อดูความสัมพันธ์ระหว่างแบเรียมไฮดรอกไซด์กับไฮดรอกไซด์ไอออนถูกต้องป่ะเพราะว่าสิ่งที่โจทย์อยากรู้คือกรัมของแบเรียมไฮดรอกไซด์แล้วก็ให้ข้อมูลของไฮดรอกไซด์มา only เพียงแค่ตัวเดียวเลยแล้วก็ตั้งสมการดูความสัมพันธ์ว่าอ๋อโมลของแบเรียมไฮดรอกไซด์เนี่ยจะเท่ากับโมลของไฮดรอกไซด์ไอออนหารด้วย2เราตั้งงี้เสร็จปุ๊บโมลของไฮดรอกไซด์เราหาได้จากสารละลายปริมาตรเท่านี้กับความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์เท่านี้ทีนี้น้องหลายคนอาจจะถามพี่เพิ่มว่าพี่ปริมาตรตรงเนี้ยมันเป็นปริมาตรของไฮดรอกไซด์ไอออนหรอคือเขาบอกโจทย์บอกเองไม่ใช่หรอว่าเป็นปริมาตรของสารละลายถ้าพูดถึงสารละลายเนี่ยก็ต้องเป็นแบเรียมไฮดรอกไซด์ไม่ใช่หรอพี่ซึ่งถ้าน้องคิดดูดีๆข้อนี้มันเหมือนกับที่พี่เคยสอนไปว่าสารละลายแบเรียมไฮดรอกไซด์อ่ะน้องว่าปริมาตรของสารละลายอ่ะสุดท้ายมันก็คือปริมาตรของตัวที่ละลายอยู่นั่นแหละเพราะว่าแบเรียมไฮดรอกไซด์สุดท้ายก็แตกตัวเป็นแบเรียมกับแบเรียมไอออนกับไฮดรอกไซด์ไอออนถูกต้องปะซึ่งมันก็คือในน้ำตัวเดียวกันน่ะในแบบลิควิดตัวเดียวกันน่ะมันก็คือปริมาตรเดิมถูกต้องปะอันนี้มองทันเนอะเราก็เลยสามารถใช้ปริมาตรตรงนี้ได้เลยเผื่อน้องหลายๆคนงงเนอะเราก็เอาความเข้มข้นมาคูณปริมาตรได้เลยก็ปริมาตรเนี่ยก็จะเห็นว่าหน่วยอ่ะมันยังต่างกันอยู่อันนี้มันเป็น1โมลต่อลิตรอันนี้เป็น100มิลลิลิตรเนอะจะคูณกันให้ได้เราก็ต้องเปลี่ยนมิลลิลิตรเป็นลิตรก่อนเพื่อให้หน่วยลิตรตัดลิตรได้นะครับหรือเราจะเปลี่ยนลิตรเป็นมิลลิลิตรก็ได้แต่ว่า
เปลี่ยนลิตรเป็นมิลลิลิตรจะยุ่งยากกว่าเนาะถ้าน้องสังเกตดูเพราะว่าตัวลิตรตรงนี้ติดเศษส่วนอยู่มันก็จะดูแบบภาพก็จะยากขึ้นไปอีกโอเคเมื่อเราได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บพูนออกมาเสร็จอะเราจะได้เป็นมวลของไฮดรอกไซด์เนาะซึ่งมวลของไฮดรอกไซด์เนี่ยมันจะเป็น100คูณ10กำลังลบ3อยู่แล้วเราอะเอาไปหาร2เนื่องจากมวลของแบเรียมไฮดรอกไซด์อะจะเท่ากับมวลของไฮดรอกไซด์ไอออนทั้งหมดหารด้วย2อย่างที่พี่พูดไปเนาะแล้วก็จะได้ผลสรุปออกมาว่ามวลของแบเรียมไฮดรอกไซด์เนี่ยจะเท่ากับ5คูณ10กำลังลบ2มวล นั่นเองเมื่อเราได้งี้เสร็จปุ๊บเราก็แค่มาดูความสัมพันธ์ของมวลกับกรัมว่าเป็นยังไงซึ่งเรารู้มาจากบทปริมาณสารอยู่แล้วว่าอ๋อพี่มวลของโมเลกุลหรือว่าธาตุหรือว่าอะไรทุกตัวเนี่ยจะมีค่าเท่ากับกรัมหารด้วยมวลโมเลกุลของมันเองเราก็เลยตั้งออกมาว่าโมลของแบเรียมไฮดรอกไซด์เนี่ยเท่ากับ5คูณ10กำลังลบ2เท่ากับกรัมซึ่งคือสิ่งที่เราอยากหาด้วยมวลโมเลกุลของมันซึ่งแบเรียมไฮดรอกไซด์เนี่ยมีมวลโมเลกุลเป็น137บวกด้วย16บวกกับ1แล้ว16กับ1เนี่ยมีอยู่ทั้งหมด2ตัวเราก็เลยไปคูณ2ผลรวมออกมาเนี่ยเป็น171อย่างที่พี่พูดไปเนาะพอได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็แค่แก้สมการออกมาผลสรุปเราก็ได้ออกมาว่าเป็นกรัมของแบเรียมไฮดรอกไซด์เป็น 8.5 กรัมเป็นคำตอบของข้อนี้นั่นเองถ้าใครงงข้อนี้มาถามพี่ได้เนอะพี่อาจจะอธิบายเหมือนแบบข้ามขั้นไปนิดนึงอะแต่ว่าสรุปตรงเนี้ยพี่ก็ไล่สเต็ปให้ฟังอีกทีเนาะจริงๆสรุปตรงเนี้ยพี่คิดว่าเคลียร์กว่าอธิบายโจทย์ตอนแรกคืออธิบายโจทย์ตอนแรกพี่ค่อนข้างอธิบายเป็นในแง่ของการทำกรดเบสมากกว่าแบบว่าโอเคอ่านโจทย์เสร็จปุ๊บเราได้อะไรบ้างเราก็พยายามตั้งสมการเพื่อให้มันมีความสัมพันธ์กันอย่างที่พี่พูดไปว่าเป็นความสัมพันธ์ของโมลเพราะโมลอ่ะมักจะเป็นตัวเชื่อมปัจจัยอื่นๆอ่ะเข้าด้วยกันให้หมดตัวแปรอื่นๆเข้าด้วยกันทั้งได้หมดเนี่ยพอน้องเห็นปุ๊บว่าพี่ตั้งโมลเท่ากับโมลเงี้ยเห็นป่าวว่าโมลของไฮดรอกไซด์ก็เชื่อมกับความเข้มข้นกับปริมาตรได้ในขณะที่โมลของแบเรียมไฮดรอกไซด์อ่ะก็เชื่อมกับตรงกรัมตรงนี้ได้เหมือนกันคือซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องการที่จะหาเนาะอย่างที่พี่พูดเลยถ้าสมมุติน้องอยู่ในห้องสอบอ่ะน้องนึกอะไรไม่ออกอ่ะเปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นโมลแล้วน้องจะเห็นทุกอย่างเข้าที่เข้าทางได้จริงๆอันนี้ค่อนข้างจริงนะเพราะว่าในโจทย์ทุกๆตัวเนี่ยสุดท้ายมันจะต้องไปเชื่อมกับโมลแล้วโมลก็จะแปลงเป็นทุกอย่างได้น้องจะเห็นความมหัศจรรย์ของมันนะครับว่ามันเปลี่ยนเป็นเกือบทุกอย่างได้จริงๆสุดท้ายความเข้มข้นก็สามารถเปลี่ยนในรูปที่มีความสัมพันธ์กับโมลได้แม้ว่ามันจะเป็นกรัมต่อกรัมอะไรงี้อยู่กรัมก็เปลี่ยนเป็นโมลได้อยู่ดีหรือน้องจะมีเป็นสถานะแก๊สอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเดี๋ยวสุดท้ายน้องสามารถเปลี่ยนเป็นโมลได้เช่นเดียวกันซึ่งเดี๋ยวเราก็ซึ่งตรงนี้มันจะอยู่ในปริมาณสารเนอะก็ถ้าใครลืมแล้วก็ไปเรียนตรงนั้นใหม่ละกันเนอะตรงนี้พี่จะสอนแค่เท่าที่โจทย์จำเป็นจริงๆก็ข้อ1ในแบบฝึกหัดที่ 10.3 ก็เป็นอย่างนี้นะครับผมก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ข้อ2กันต่อเลยเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะจดบันทึกความรู้ไว้ทบทวนง่ายสบายตอนสอบ